สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมก็เป็นเกมกลางสัปดาห์นัดที่16แล้วนะฮะก็เริ่มกันที่นีสเปิดบ้านเสมอกับทางองเช่ไป 0-0 อาเมียงแพ้คาบ้านให้กับทางโมนาโกไป 0-2 แล้วก็ปิดท้ายด้วยมงปลิเย่แพ้ให้กับทางลิลไป 0-1 เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงที่เก็บไปแล้วถึง43คะแนนอันดับ2เป็นลิลฮะ30แต้มอันดับ3เป็นมงปลิเย่ครับ29แต้มแล้วก็อันดับ4เป็นโอลิมปิกลิโยครับ28แต้มมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าอันดับ18ตอนนี้เป็นดิชงครับมีอยู่13คะแนนอันดับ19อาเมียง13คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับที่20เป็นแกงกองครับมีอยู่8คะแนนจะเห็นได้ว่าครึ่งตารางล่างนี่คะแนนค่อนข้างสูสีกันนะครับผมอันดับที่11นี่มี18แต้มและอันดับที่19มี13คะแนนห่างกันแค่5คะแนนเท่านั้นเองครับส่วนเจ้าโมโนโกครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นนัดแรกมั้งที่ขยับหนีจาก3อันดับสุดท้ายไปได้ครับผมก็ถือว่าเริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับโมโนโกมาดูกันที่ดาวซันโดล่าสุดครับยังคงเป็นของคิเลนเอ็มบัปเป้ของปารีสแซงต์แชร์แมงครับที่ซัดไปแล้วถึง12ประตูเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่16ในคืนนี้ครับผมหรือเช้าวันที่6ธันวาคมนั่นเองครับก็มีเตะกันตั้งแต่ทางดีชงครับเปิดบ้านเจอกับทางเกงกองบอกโตเจอกับสังเอเตียนน้องเจอกับมักเซยลียงเจอกับแลนกองเจอกับนีมส์ครับแลงเจอกับตูลูสแล้วก็ปิดท้ายด้วยสตาร์บูเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองก็เดี๋ยวผลการแข่งขันจะเป็นยังไงฮะเรามาลุ้นกันใหม่หลังเกมเตะจบนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับผม